ตัวแทนโครงการบางกอกมารีน่านำหลักฐานเข้าแสดงกับตำรวจยืนยันความบริสุทธิ์ใจไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทยูฟันนายภัยรัตน์จันทร์ชัยแก้วที่ปรึกษาโครงการบางกอกมารีน่าบริษัทบีนาภูรีไทยแลนด์จำกัดบริษัทรับเหมารายใหญ่ในประเทศมาเลเซียนำเอกสารหลักฐานชี้แจงต่อพลตำรวจโทสุวิระทรงเมตตาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพันตำรวจเอกอังกูลคล้ายคลึงรองผู้บังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อแสดงความบริสุทธิ์กรณีที่บริษัทยูฟันสโตร์แอบอ้างนำชื่อและโลโก้บริษัทไปจัดกิจกรรมสร้างความเชื่อถือให้กับสมาชิกโดยยอมรับว่าเมื่อปี2556บริษัทยูฟันได้เข้าซื้อหุ้นของบริษัทบีนาภูรีในสัดส่วนร้อยละ29เป็นเงินกว่า17ล้านบาทแต่ว่ายูฟันนั้นไม่ได้ส่งตัวแทนมาเป็นกรรมการบริษัทจึงไม่มีส่วนร่วมในการบริหารก่อนหน้านี้บริษัทบีนาภูรีได้แจ้งความลงบันทึกประจำวันและทำหนังสือไปยังยูฟันเพื่อขอให้ยุติการแอบอ้างแต่กลับเพิกเฉยหลังจากนี้จะรวบรวมหลักฐานแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาละเมิดแอบอ้างต่อไปด้านพลตำรวจโทสุวีระก็เปิดเผยนะครับว่าขณะนี้มีผู้เข้ามาแจ้งความร้องทุกข์แล้วกว่า131รายคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า43ล้านบาทขณะที่พลตำรวจโทประวุฒิถาวรสิริโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าคดีนี้มีการออกหมายจับผู้เกี่ยวข้อง12คนควบคุมตัวได้5คนเข้ามอบตัว1คนทั้งนี้บริษัทยูฟันมาเลเซียนั้นมีกำหนดจะแถลงที่ประเทศมาเลเซียในวันนี้แต่ก็ได้ยกเลิกกระทันหันและมอบหมายให้ทนายความนั้นแถลงข่าวที่ประเทศไทยแทนในช่วงค่ำนี้